ัสดีค่ะน้องๆทุกคน5หมู่ของหนูวันนี้เสนอตอนเพื่อนใหม่จากต่างแดนวันนี้ที่โรงเรียนโภชนาการมีเพื่อนใหม่จากต่างแดนเดินทางมาเรียนร่วมห้องกับเด็กๆทั้ง5ค่ะสวัสดีครับทุกคนผมชื่อแฮมเบอร์เกอร์ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับแฮมเบอร์เกอร์เดินเข้ามาด้วยท่าทางกล้าๆกลัวๆเหมือนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเอาล่ะเด็กๆแฮมเบอร์เกอร์จะมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนโภชนาการเป็นเวลา1เดือนนะครับยังไงก็ช่วยกันดูแลเพื่อนใหม่ด้วยนะครับครับในช่วงพักกลางวันหลังจากที่กินอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยไข่ข้าวโพดดอกกระหล่ำมะละกอและน้ำมันก็ชวนกันไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเอ๊ะนั่นแฮมเบอร์เกอร์นี่ท่าทางแฮมเบอร์เกอร์จะเหงานะพวกเราไปชวนแฮมเบอร์เกอร์มานั่งเล่นด้วยกันดีไหมเห็นด้วยนี่แฮมเบอร์เกอร์ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันไหมแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะทำไมเหรอผมไม่ค่อยชอบอากาศร้อนนะผมชอบอยู่ในที่อากาศเย็นๆมากกว่าครับแต่ฉันคิดว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรออกไปเล่นข้างนอกเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะถึงจะแข็งแรงจริงเหรอครับใช่แล้วล่ะนี่แฮมเบอร์เกอร์ดูท่าทางนายจะเหนื่อยแล้วนะใช่ครับผมเหนื่อยมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเธอไปนั่งพักตรงนั้นก่อนจะได้ดีขึ้นที่ผมเหนื่อยง่ายอาจจะเป็นเพราะชอบกินขนมปังและเนื้อสัตว์แล้วผมก็ไม่ชอบกินผักผลไม้ด้วยล่ะถ้าอย่างนั้นนายก็ต้องเพิ่มไข่ถั่วและนมเข้าไปในร่างกายใช่ๆแล้วก็เพิ่มผักใบเขียวมะเขือเทศและหอมใหญ่ด้วยนะที่สำคัญเลยคือผลไม้นายต้องกินผลไม้ทุกมื้อเพราะผลไม้มีวิตามินที่จะช่วยป้องกันโรคต่างๆให้นายได้แล้วนายก็ต้องกินอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลอย่างขนมปังในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไปด้วยนะรวมถึงจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างการออกมาเล่นกลางแจ้งกับพวกเรานี่ยังไงล่ะรับรองเลยว่านายจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนได้เลยครับผมจะทำตามคำแนะนำของทุกคนขอบคุณมากๆนะครับ1เดือนผ่านไปเอาล่ะได้เวลาที่แฮมเบอร์เกอร์จะต้องกลับบ้านแล้วนะครับแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรจะบอกเพื่อนๆก่อนกลับไหมครับ1เดือนที่ผ่านมาผมมีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ช่วยทำให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นด้วยความยินดีจ้าอาหารอย่างแฮมเบอร์เกอร์นั้นน่าจะเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนแต่ถ้าน้องๆอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์ให้ได้สารอาหารครบถ้วนและไม่อ้วนแล้วล่ะก็น้องๆก็ต้องรับประทานในปริมาณที่พอดีรวมถึงต้องกินผักและผลไม้ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยนะคะ